สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในกันติที่12นะครับ Heat Energy หรือว่าพลังงานอะไรความร้อนนะครับซึ่งเขาบอกว่าพลังงานความร้อนมาจากไหนบ้าง1นะครับในเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยหัวข้อแรกที่เราจะได้เริ่มเรียนกันก็คือ Nature of Heat หรือว่าธรรมชาติของความร้อนหรือว่าลักษณะของความร้อนนั่นเองนะครับเขาบอกว่า till the end of the 18th century ปลายศตวรรษที่18 heat was considered to be a fluid that could flow from a hot object to a cold object เขาเชื่อกันว่าของเหลวจะไหลจากบริเวณที่มีความร้อนสู่บริเวณที่มีความเร็ว This imaginary fluid was called caloric หรือว่าเขาบอกว่า experiment นะครับ conduct by เขาลัมฟอร์ดแอนด์เจมอะไรเนี่ยก็คือว่ามันมีการทดลองของนักวิทยาศาสตร์2คนเนี่ยเขาบอกว่า many other form of energy can be converted into heat energy เขาบอกว่าพลังงานในรูปแบบอื่นๆก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นพลังงานความร้อนได้นะครับ and heat energy can be converted into chemical mechanical energy หมายความว่าไอพลังงานความร้อนสามารถเปลี่ยนไปเป็นmechanical คืออะไรอ่ะก็คือพลังงานที่ทำให้เครื่องจักรทำงาน and another form of energy แล้วก็ในรูปแบบความร้อนหรือว่าพลังงานอื่นๆได้ด้วยนะครับ heat is the energy processed by an object due to the vibration of the molecule that make up the object เขาบอกว่าความร้อนเนี่ยเป็นพลังงานที่เกิดจากการที่วัตถุมีการ vibration ก็คือการสั่นในระดับโมเลกุลนะครับอันนี้คือเขาลัมฟอร์ดกับเจมส์พรีคอตเอาไปดิเอาอันนี้ไปนะครับอันนี้คือนักวิทยาศาสตร์2คนที่เขาทดลองรูปการ convert ของ energy นะครับก็เลยมีรองเท้าต่อมามาดูหัวข้อที่ 12.2 นะครับ effect of heat หรือว่าผลจากความร้อนนะครับเขาบอกว่า heat can cause many changes in object คือหมายว่าความร้อนเนี่ยสามารถเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างของวัตถุได้ The sun was the only source of heat ก็คือพระอาทิตย์เนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดเดียวของความร้อน Human learned that through stone rubbed together produceenough heat to start a fire แล้วคนเนี่ยก็ได้มีการเรียนรู้ว่าการเอาหิน2ก้อนน่ะมากระแทกหรือว่ามากระทบกันเนี่ยก็จะสามารถทำให้เกิดพลังงานที่เพียงพอต่อการเกิดอะไรครับไฟนะครับนี่อันนี้ใช้ใหม่หรอทำไมอ่ะเหมือนเดิมwhen อ่ะmatchstick is struck against the side of a matchbox อันนี้คืออะไรกล่องไม้ขีดไฟนะครับ the tip of the matchstick become hot by friction หมายความว่าหัวไม้ขีดไฟจะเกิดความร้อนขึ้นจากแรงเสียดทานนะครับ catches fire and burn into flame แล้วก็ทำให้เกิดไฟแล้วก็เปลวเพลิงขึ้นมาThis show that fire is one of the effects of heat หมายความว่าไฟอ่ะก็เป็นเอฟเฟกต์อย่างหนึ่งของความร้อนหรือว่าเป็นผลที่ได้จากความร้อนนะครับเขาบอกว่า to understand the other effect of heat let us study the process of boiling of water ก็คือว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ของความร้อนเนี่ยให้เราไปศึกษากระบวนการต้มน้ำboiling of water นะครับแล้วเขาบอกว่า to study the effect of heat นะครับมันให้เราไปต้มน้ำใช่ไหม observation คือการสังเกต effect of heat ก็คือผลจากความร้อน
Water become hot น้ำเริ่มร้อนขึ้น Rise in temperature ก็คืออุณหภูมิมีการทำไมตอนนี้ตัวนี้แปลว่าสูงขึ้นนะครับ Steam is given out เกิดอะไรขึ้นมาไอน้ำ Steam ตัวนี้แปลว่าไอน้ำนะครับ Change of state ก็คือเปลี่ยนสถานะ Volume of water increase ปริมาณของน้ำเพิ่มขึ้นexpansion ก็คือการขยายตัวนะครับ vegetable is cook หมายถึงว่าการปรุงผักเคมีคอลเชนก็คือการเปลี่ยนแปลงทางอะไรเคมีก็คือจากผักสดให้กลายเป็นผักที่สุก germ are killed นะครับก็คืออะไรโดนฆ่าเนี่ยนอนเหมือนนอนหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับ biological change ก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับชีวภาพหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเวลามันโดนไฟก็จะตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเราเผาแมลงหรือเผาอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อมา temperature and each measurement อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิอันนี้พี่สรุปให้เลยนะครับปกติเราวัดอุณหภูมิเราจะต้องมีเครื่องมือเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราใช้ความรู้สึกในการวัดอาจจะเกิดความผิดพลาดอย่างเช่นการทดลองเนี้ยเด็กผู้ชายคนนึงเนี่ยเฮ้ยดูก่อนเก็บก่อนครับแป๊บนึงเรียนก่อนเร็ว A เนี่ยเป็นน้ำเย็น C เป็นน้ำร้อนมือข้างนึงจุ่มน้ำเย็นมือข้างนึงจุ่มน้ำร้อน B เป็นน้ำอุณหภูมิห้องเมื่อจุ่มปุ๊บมือฝั่งนี้จะรู้สึกยังไงอุ่นแต่มือฝั่งนี้จะรู้สึกทำไมเย็นดูนะเนี่ยพี่บอกเราให้ดูดีๆเดี๋ยวจะงง A เนี่ยเป็นน้ำอะไรครับน้ำเย็น C เป็นอะไรน้ำร้อนทีนี้พอเอามาจุ่มตรงกลางนะมือเราไปโดนของเย็นมาพอไปเจอน้ำธรรมดาจะรู้สึกอุ่นแต่ว่ามือที่ไปจุ่มน้ำร้อนมาเมื่อมาเจอน้ำธรรมดาจะรู้สึกเย็นทีนี้เราขนาดที่ดูนะขนาดเราทำพร้อมกันเราทำการทดลองพร้อมกันมือสองข้างยังรู้สึกเป็นยังไงต่างกันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าความรู้สึกไม่สามารถใช้วัดได้ว่าขณะนั้นร้อนหรือเย็นนักวิทยาศาสตร์จึงสร้างเครื่องมือขึ้นมาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งในเริ่มแรกเนี่ยเขาใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่ผลิตจากอะไรประหลอดซึ่งมีสีอะไรเงินถ้าเป็นสีแดงนั่นคือน้ำใส่สีเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบถูกแต่ว่าอันตรายน้อยถ้าเป็นประหลอดเนี่ยจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบแพงแต่ว่าเวลามันแตกอะถ้าโดนเราก็อาจจะเป็นมะเร็งได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งหน่วยที่ใช้ในการวัดเนี่ยเขาบอกว่า scale of temperature ก็คืออุณภูมิหน่วยของอุณภูมินะครับ1เซลเซียส2ฟาเรนไฮต์3เคลวินนะครับ low and upper fix point ก็คือจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดที่อันนี้ไม่ต้องสนใจข้ามไปเลยครับมาดูนะถ้าเป็นเซลเซียสอุณภูมิต่ำสุดของเซลเซียสคือเท่าไหร่0สูงสุด100นะครับรู้ไหมเขาใช้ศูนย์กับร้อยเนี่ยเป็นตัวเลขที่แสดงว่าศูนย์เนี่ยให้น้ำจะเปลี่ยนจากน้ำกลายเป็นน้ำแข็งส่วนร้อยคือเปลี่ยนจากน้ำกลายเป็นไอน้ำนะครับซึ่งในสเตทเดียวกันหรือว่าในสถานะเดียวกันเนี่ยฟาเรนไฮต์จะเริ่มต้นที่32กับ212ซึ่งมีความห่างกันถึง180เท่าอันนี้ห่างกันร้อยอันนี้ห่างกันเท่าไหร่180จึงทำให้เวลาเราเทียบอุณหภูมิอะเราเลยต้องมีสูตรว่าอย่างนี้ครับ c ส่วน5เท่ากับ f ลบ32ส่วนอะไรครับส่วน9นะครับอันนี้ไม่ต้องจำต่อมานะครับอันนี้ก็ไม่จำแค่สูตรเดียวเนาะคือ c ส่วน5เท่ากับ f ลบ2ส่วน9แล้วถ้าเป็นเควินทำไง k ลบ273ส่วน5ใครมีชีตเอามาจดได้เลยนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกหนูอ้วนครับ
อ่ะทีนี้ทุกคนดูหิวนะครับอ่ะมาดูเขาบอกว่า convert 40องศาเซลเซียส into Fahrenheit ให้เปลี่ยนเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์ก็คือ C ส่วน5เท่ากับ F ลบ32ส่วน9 40เติมลงไปใน C หรือ F ครับ C ก็เป็น40ส่วน5เท่ากับ F ลบ32ส่วน9 5ตัด40ได้อะไรครับ8 8 8คูณ9เท่ากับ F ลบ32 98 72เอา72บวกกับ32เท่ากับ F F จึงตอบ104อันนี้ทุกคนทำได้เนาะอ่ะทีนี้ลองทำดูนะครับสมมุติพี่บอกว่าขณะนี้อุณหภูมิ120องศาเซลเซียสมีค่าเท่ากับกี่ฟาเรนไฮต์และ432ฟาเรนไฮต์มีค่าเท่ากับกี่เซลเซียสอ่ะทำเลยเฉลยตัวซ้ายก่อนฝั่งซ้ายก่อนนะครับ C ส่วน5เท่ากับ F ลบ32ส่วน9 120ส่วน5คูณ9เท่ากับ F ลบ32 5ได้1 5ได้24 94 216แล้วบวกกับอะไรแสดงว่า F เลยเท่ากับ2 4 8ถือว่าคูณเลขเป็นนะครับ2 4 8งวดนี้นะครับ3ตัวนะต่อมา C ส่วน5เท่ากับ432ลบ32ส่วน9ก็เลยได้ว่า C เท่ากับ400ส่วน9คูณกับ5ที่เหลือเป็นเรื่องของแคลคูลเลเตอร์นะครับ400นะครับหาร9 222เก่งมาก 222.22 นั่นเองนะครับหัวข้อต่อมานะครับ liquid used in thermometer นี่นะครับของเหลวที่ใช้ในเทอร์โมมิเตอร์นะครับ the liquid that is widely used in widely used หมายถึงว่าใช้นิยมใช้นะครับ in thermometer is mercury คือดาวอะไรประหลอดดาวเสาอะไรล่ะ mercury คือประหลอดค่ะชุด not be เสลอนะคะanother liquid หมายถึงว่าและของเหลวอื่นๆ often used ก็คือใช้บ่อยๆ in the alcohol เหล้าเมาเหล้าไม่ใช่เหล้าแอลกอฮอล์ is alcohol you know advantage of mercury ก็คือคุณสมบัติของตลอด yeah mercury has several advantage over other liquid it used in thermometer ข้อว่าปลอดเนี่ยนะมันเป็นของเหลวที่แบบว่านิยมใช้ในเทอร์โมมิเตอร์นะครับหัวเราะออกมาครับอย่ากั้นนะฮะเดี๋ยวขี้มูกกับน้ำลายจะออกนะครับ it is a silvery อันนี้อ่านว่าอะไรวะโอปาเก้เหรอโอปาเก้หรอโอเพคโอเพคลิควิดแอนด์แคนบีซีนอีซิลี่หมายความว่ามันมีความอ่านง่ายมันสามารถมองเห็นและอ่านง่ายคือซีนอีซิลี่แปลว่าบึงง่ายๆนะครับ is that not wet or stick to glass ก็คือว่าเจ้าประหลอดเนี่ยมันจะไม่ติดอยู่เหมือนเคยเห็นแก้วน้ำเวลาเราใส่น้ำไหมแล้วมันจะเป็นหยดๆติดอยู่ข้างแก้วอะซึ่งในความเป็นจริงถ้าทำอย่างนั้นจะทำให้องศาเวลาอ่านมันเพี้ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของประหลอดก็คือไม่เปียกแล้วก็ไม่สติ๊กทูแปลว่าเกาะติดนะครับเหมือนกับเราเอาสก็อตเทปแปะกับผนังอะไรเงี้ยเขาเรียกสติ๊กทูนะครับต่อมานะครับ is explain a considerable amount for a small rise in temperature เขาบอกว่ามันจะมีการขยายหรือว่าหดตัวแม้ว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปแค่นิดเดียวก็ตาม
อย่างแสดงว่าเวลาอ่านอุณหภูมิมันจะเที่ยงตรงมากๆเลยนะครับ It is a good conductor of heat and in it is sensitive to the temperature of its surrounding มันเป็นตัวนำความร้อนที่ดีแล้วก็ sensitive แปลว่าอ่อนไหวต่ออุณหภูมิที่อยู่รอบๆตัว surrounding แปลว่ารอบๆตัวเราคืออุณหภูมิเปลี่ยนนิดเดียวแม่งปื๊ดเลยมันก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับคือความเจ๋งของมันก็คือ sensitive พอๆกับแบบดิจิตอลเลยเห็นเลขไหมเปลี่ยนไป 0.5 มันก็เปลี่ยนละนะครับ The boiling point of mercury is 357หมายถึงว่าจุดเดือดมันเป็นไงบ้างสูงมากเพราะฉะนั้นมันสามารถเอาไปวัดอะไรก็ตามที่มีอุณหภูมิสูงๆได้ It can be used to measure very high temperature ก็คือน้ำเดือดเงี้ยสามารถวัดได้ไหมวัดได้วัดได้นะครับ Disadvantage of mercury ก็คือแล้วข้อเสียของมันคืออะไรSince mercury flip at -39 องศาเซลเซียสหมายความว่าบ้านเราไม่มีปัญหาหรอกแต่เมืองนอกอาจจะมีปัญหาก็คือถ้าอุณหภูมิถึง -39 องศาเซลเซียสเมื่อไหร่มันจะแข็งตัวทันทีนะครับมันก็คืออ่านค่าไม่ได้นั่นเองนะครับต่อมามาดู advantage of alcohol คือเขาบอกว่าแอลกอฮอล์มีจุดเยือกแข็งอยู่ตั้ง -117 เพราะฉะนั้นบริเวณไหนที่หนาวๆอ่ะมันใช้ประหลอดไม่ได้ก็มาใช้อะไรแทนแอลกอฮอล์แทน and so it is suitable for measuring very low temperature มันจึงเหมาะ suitable แปลว่าเหมาะสมในการ measuring ก็คือการวัดในบริเวณที่มีอุณหภูมิ very low คือต่ำเตี้ยมากนะครับผมแอลกอฮอล์ thermometer are widely used in cold region ก็คือหมายว่าแอลกอฮอล์สามารถวัดในบริเวณที่มีความกว้างหรือความเยอะของอุณหภูมิเย็นได้นะครับแอลกอฮอล์ expands much more than mercury หมายว่าแอลกอฮอล์มีการขยายตัวมากกว่าประหลอด and hence it gives greater accuracy than mercury แล้วก็ให้ความแม่นยำที่มากกว่าประหลอดอีกจริงนี่ไง give greateracuracy ก็คือ accuracy แปลว่าความแม่นยำอ่ะมากกว่านี่เราอยู่ในป่าดิบชื้นนะฮะมีเสียงจักจั่นด้วยนะครับจักจั่นนะจักจั่นนะหาแค่อ่านนี้มาดู disadvantage of alcohol it wet glass มันจะติดกับหลอดแก้วเพราะฉะนั้นน่ะเวลาใช้แอลกอฮอล์วัดเขย่าให้มันลงมาให้หมดอย่าให้มันติดด้านข้างนะครับIt is a poor conductor of heat มันนำความร้อนได้ไม่ดีแสดงว่ามันโดนความร้อนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ It can be used to measure high temperature แค่78องศาหมายถึงว่า boiling point อ่ะจุดเดือดคือมันวัดเย็นดีแต่มันวัดร้อนเป็นยังไงไม่เก่งนะครับ It is a colorless liquid หมายถึงมันไม่มีสีSo it needs to be colored to make the reading easy มันจะต้องมีการเติมสีลงไปเพื่อให้การอ่านค่าเป็นยังไงง่ายขึ้นนะครับ Type of thermometer มาดูชนิดของ thermometer กันบ้าง 1. Mercury or alcohol thermometer ก็คือเป็น thermometer แบบของเหลวหรือว่า liquid นั่นเองนะครับอันเนี้ย Clinical thermometer หมายถึงว่าเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดในคลินิกหรือว่าสถานพยาบาลดูนะตัวนี้ออกข้อสอบถ้าเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดในโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกเนี่ยสเกลของมันจะมีแค่34-42อันนี้ออกข้อสอบหาที่จดไว้นะเพราะอะไรอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ปกติอยู่ที่37ถึง 41.5 หรือ42ถ้าเกิน12ซีแน่นอนซีอียมพยาบาลละนะฮะไข้อะไรฮะไข้ไข้เธอไม่ด่าไข้ปีกบ้านไข้ปีกบ้านเฮ้ยโบราณมากแม่นางอิสลามนะครับมาดูต่อมาเป็นดิจิตอลนะครับเทอร์โมมิเตอร์ก็คือเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลหรือว่าแบบสมัยใหม่อันเนี้ยเสียบตุ่นเด็กหนีบจักแร้ได้มีหรอเอาเสียบตุ่นเราไหมเสียบตรงไหนอะเอาหนีบจักรแร้ใช่ไหมจงอย่าให้เขาเอาอมใต้ลิ้นนะลูกเพราะมันอาจจะผ่านจักรแร้และตูดเด็กของเรานะนี่ใช้ได้แค่หนึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันคือที่เหมือนซิลิก
ซิงตูดด้วยนะฮะจำนะซิงตูดด้วยนะครับโอ้ทุกคนผ่านการเปิดตูดมาแล้วนะเชดโดโฮล่ามาร์ชนะครับต่อมาเป็นไพโรมิเตอร์อันนี้เป็นแบบส่วนใหญ่อันนี้จะใช้กับพวกของเหลวอ่ะแล้วก็เอาอีกปลายแหลมๆจิ้มแล้วก็อ่านค่าเพราะว่าอะไรบางทีในห้องทดลองเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิสูงมากหรือว่าอุณหภูมิต่ำมากอุปกรณ์อาจจะเสียได้ถ้าไม่ใช้ให้ถูกเนาะแต่ตัวนี้แพงนะน่าจะถ้าเป็นเกรดดีๆที่ใช้ในห้องทดลองก็คือหมื่นอัพเรารู้ไหมว่าพี่เพิ่งรู้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความหวานอะเราสังเกตไหมทำไมโค้กอะไม่ว่าจะซื้อที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดกรุงเทพทาลิปมันในเวลาเรียนไม่ใช่ลิปมันนั่นแหละที่เสียบตูดเด็กอะเวลาตูดเด็กขี้ไม่ออกเขาก็ใช้ตัวนั้นแหละล้วงเข้าไปอะอันนี้หนูใช้ล้วงตูดหนูนะคะเขาบอกมาเขาบอกว่ามันจะเป็นเครื่องวัดความหวานมันจะเป็นหน้าจอคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีที่หยดหยดลงไปปุ๊บอะมันจะขึ้นมาเลยว่าหวานเท่าไหร่มันเป็นเครื่องจับเป็นดิจิตอลรู้ไหมเครื่องขายถูกสุดในช้อปปี้หมื่นกับ800บาทไม่ก็ตอนแรกอ่ะตอนนี้คือพี่กำลังทำน้ำผลไม้ใช่ไหมพี่จะขายแล้วทีนี้พี่อยากรู้ว่าน้ำตาลมันหมดหรือยังเพราะว่าพี่ต้องการให้มันไม่มีน้ำตาลเลยเพื่อป้องกันการเกิดโรคอ้วนพี่ก็ไม่ซื้อพี่ก็ชีเมาเหมือนเดิมนะไม่หวานก็คือไม่หวานขายเหรอน้ำผลไม้นะไปอ้วนๆมั้งพี่ขายน้ำอะไรสมุนน้ำน้ำประชิงนะฮะอ่ะเดี๋ยวทำ4ข้อนี้เสร็จเดี๋ยวอธิบายให้ฟังจุดจุดจุด is the measure of the degree of honest or college of an object อะไรที่ใช้ในการบอกอุณหภูมิของของร้อนของอะไร temperature สิอุณหภูมิสิถูกไหม temperature in the จุดจุดจุด scale water boiling at 212 degree Fahrenheit c ส่วน100เท่ากับ f ลบ312ส่วนอะไรนะ312กับ180เพราะว่าตรงนี้มันใช้100ไงแต่อีกอันนี้ก็จะกลายเป็น c ส่วน5เท่ากับ f ลบ312ส่วน9นะครับและสุดท้ายนะครับ the uniform จุดๆ of liquid with light in temperature is used in the thermometer mercury ถูกต้องเพราะว่าใช้กับอุณหภูมิร้อนนะครับเฮ้ย mercury RY นะครับอยากดูเกาหลีพวกเราดูตรงนี้นะเห็นตัวการทดลองนี้ไหมการทดลองนี้คืออย่างนี้ครับเริ่มเฮ้ยเด็กๆดูแป๊บนึงเอาของเหลวที่คือน้ำแอลกอฮอล์กลีเซอรีนกลีเซอรีนคล้ายๆน้ำมันนะครับเข้าไว้ทำพวกครีมอาบน้ำแต่จริงๆไม่ดีไม่ดีครีมอาบน้ำที่มีส่วนผสมของกลีเซอรีนจะทำให้ผิวแห้งแม้ว่าตอนอาบจะนุ่มก็ตามสังเกตอะไรไหมตัวที่เมื่อโดนความร้อนแล้วขยายตัวมากที่สุดก็คือแอลกอฮอล์เพราะขีดบนสุดน้ำขยายตัวน้อยสุดส่วนกลีเซอรีนขยายตัวครึ่งนึงอ่ะมีอะไรต่อนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เขาบอกว่าอย่างนี้ to study expansion of air on heat การขยายตัวของอากาศเมื่อโดนความร้อนเขาทำอย่างนี้ครับเข้าท่อเนี่ยต่อเข้าไปในอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาไปจุ่มในน้ำร้อนตัวนี้จะขยายตัวออกใช่ไม่ใช่ลูกโป่งมันเป็น round bottom คือขวดทรงกลมเมื่อเอาความร้อนให้ปุ๊บอากาศจะขยายตัวแล้วก็เป็นฟองบับเบิ้ลแบบนี้ปุ๊บ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 เหมือนเวลาน้ำเดือดอะหลักการเดียวกันพี่ไม่เข้าใจมันสอนตั้งเยอะสุดท้ายไม่ออกข้อสอบเลยเกาหลีไปดูคอบูชาไปดูหนาพี่จอยชื่ออะไรเอาอันนี้ให้เสร็จก่อนนะพี่หมาพี่จอยชื่ออะไรจำหนึ่งจำหนึ่งบ๊อบบี้บ๊อบบี้ดูตรงนี้นะครับเขาบอกว่า which one of the following will always take place when any object in heatข้อไหนที่จะเกิดแทนที่เมื่อวัตถุได้รับความร้อน expand ครับก็คือเกิดการขยายตัวมันไม่จำเป็นต้องเกิดปฏิกิริยาเคมีมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสถานะมันไม่จำเป็นต้องลุกติดเป็นไฟแต่อะไรก็ตามที่ได้รับความร้อนจะ
ขยายตัว expanded นะครับ the expansion in an object on heating depend on การขยายตัวของวัตถุเมื่อโดนความร้อนขึ้นอยู่กับอะไรตัวนี้ครับ the material of which the object is made หมายความว่าวัตถุนั้นน่ะผลิตมาจากอะไรเมื่อผลิตมาจากวัตถุดิบที่ต่างกันก็จะมีการขยายตัวที่ต่างกันตอบข้อ3bimetallic strip is made of metal A and B both expand by the same amount of heating on heating the strip it will มันจะเบนไปทางไหนเนี่ยมันจะงอไปไหนครับ bimetallic หมายความว่ามันเป็นโลหะที่ประกอบไปด้วย A และ B 2ฝั่งเขาบอกว่า expand by the same amount of heating ก็คือจะมีการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนเหมือนกันเลยไม่4ไม่เบี่ยง4 4ข้อ4เพราะว่ามันเบนเท่ากัน same amount ถูกไหมมันต้องไม่เบี่ยงถ้าตัวไหนขยายตัวมากกว่าฝั่งนั้นจะเบนก็คืองอแต่ในเมื่อมันขยายตัวเท่ากันมันก็ไม่งอถูกไหมครับข้อ4 A 10 CelsiusLights in temperature is equal to the following ในฟาเรนไฮต์ C ส่วน5เท่ากับ F ลบ32ส่วน9ก็ใส่อะไรลงไป C ส่วน5ได้2 9 2 18 18 บวก32 40 50 50ตอบข้อ C Which theWhich thermometer will you use for measuring the temperature at the North Pole ขั้วโลกเหนืออะไรที่ไว้ใช้วัดขั้วโลกเหนือได้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เทอร์โมมิเตอร์เพราะว่าใช้กับจุดเยือกแข็งเก่งนะครับโอเค